ข้อที่3ผลบวกทั้งหมดของสมการ 2x ตาย x กำลัง 2 ลบ 3 x บวก 1 บวก pi เท่ากับ 0 มีค่าเท่ากับเท่าใดก็คือข้อนี้เขาจะให้เราแก้สมการออกมาก่อนว่าได้ค่า x เป็นเท่าไหร่แล้วก็เอา x ทั้งหมดมารวมกันเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการเราก็เอ๊ะนี่ x คืออะไรบางคนอาจจะลืมไปแล้วงั้นเราก็จะมาดูกันก่อนถ้าเรามี sin เซต้ามีค่าเท่ากับ xเราจะสามารถเขียนได้ว่าเซต้ามีค่าเท่ากับ arc sine x หรือบางคนอาจจะเขียนเป็นว่าอย่างนี้ก็คือ arc sine x จะเป็นฟังก์ชัน invert ของ sine ก็คือจากโจทย์ที่เขาให้มาว่า2 arc sine x กำลัง2ลบ3 x บวก1บวก pi เท่ากับ0เราจะย้ายบวก pi ไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบ piได้ว่า2 arc sine x กำลัง2ลบ3 x บวก1มีค่าเท่ากับลบ pi ย้าย2ลงมาหารได้เป็น arc sine x กำลัง2ลบ3 x บวก1มีค่าเท่ากับลบ pi ส่วน2 arc sine ของ x กำลัง2ลบ3 x บวก1มีค่าเท่ากับลบ pi ส่วน2หมายความว่าx กำลัง2ลบ 3x บวก1จะมีค่าเท่ากับไซน์ของลบไพส่วน2ลบไพส่วน2ก็คือ90ลบ90องศาดังนั้นเราก็จะได้ว่าไซน์ลบไพส่วน2ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ1ได้ว่า x กำลัง2ลบ 3x บวก1มีค่าเท่ากับลบ1เราก็จะย้ายลบ1ไปอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็น x กำลัง2ลบ 3x บวก2มีค่าเท่ากับ0แยกตัวประกอบออกมาได้เป็น x ลบ1คูณกับ x ลบ2มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่า x ที่โจทย์ให้มาก็คือ x มีค่าเป็น1หรือ2เนื่องจากโจทย์เขาหาผลรวมคำตอบทั้งหมดของสมการเราก็จะได้แล้วว่าผลรวมคำตอบของสมการก็คือ1บวก2ได้ค่าออกมาเป็น3สรุปว่าโจทย์ข้อนี้เขาต้องการหาผลบวกคำตอบทั้งหมดของสมการแล้วเขาก็จะให้สมการมาก็ให้เราแก้สมการออกมาก่อนว่าเราได้ค่า x ออกมาเป็นเท่าไหร่พอเราแก้ออกมาได้แล้วเราก็ค่อยเอาผลลบเอาคำตอบทั้งหมดมาบวกกันก็จะได้เป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือตอบ3